ทีที่ได้รับแจ้งอุบัติเหตุหรือว่ามีผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับหน่วยกู้ชีพของเทศบาลนครรังสิตก็จะเดินทางออกไปให้การช่วยเหลือประชาชนในทันทีนะครับทุกวินาทีมีค่าเพราะฉะนั้นแล้วการส่งผู้ป่วยให้ถึงมือแพทย์โดยเร็วที่สุดจึงเป็นสิ่งสำคัญครับศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลนครรังสิตเกิดขึ้นเมื่อปี2546โดยนายเดชากลิ่นกุสุมซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีในขณะนั้นได้มอบหมายให้นายธีรวุฒิกลิ่นกุสุมเป็นผู้ดูแลศูนย์กู้ชีพซึ่งปัจจุบันนายธีรวุฒิกลิ่นกุสุมในฐานะนายกเทศมนตรีนครรังสิตยังคงสานต่อควบคุมดูแลศูนย์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไอ้บ้าน1ป้อม30รับผู้ป่วยซอยรังสิตนครนายก6นำม.25รพ.ประชาธิปัตย์ที่4ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลนครรังสิตมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพกู้ภัยได้แก่เครื่องช่วยชีวิตประเภทต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์กู้ภัยรถไฟส่องสว่างรถพยาบาลฉุกเฉินโดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติการฉุกเฉินในเบื้องต้นซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีอย่างถูกต้องตามระเบียบของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้บริการรับส่งผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ประสบเหตุต่างๆในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการนอกจากนี้รถฉุกเฉินของเทศบาลนครรังสิตมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครันตามมาตรฐานเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินหรือ EMS มีพยาบาลวิชาชีพประจำศูนย์กู้ชีพรวมถึงมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงประจำศูนย์จึงมั่นใจได้ว่าทุกการปฏิบัติหน้าที่จะดูแลประชาชนอย่างมืออาชีพตามหลักสากลครับสำหรับศูนย์กู้ชีพกู้ภัยของเทศบาลนครรังสิตผู้บริหารได้จัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเพื่อรองรับกับบริบทของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนและโดยเฉพาะในเขตเราเนี่ยก็จะมีผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยวิกฤตนะครับผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยตามบ้านเรือนนะครับเราก็เลยจัดสร้างองค์กรนี้ขึ้นมาใหม่นะครับโดยแบ่งในส่วนของการกู้ภัยนะครับซึ่งเป็นภัยที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นภัยที่มีเป็นภัยใหม่ที่เข้ามาสู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิตที่เป็นเส้นทางคมนาคมเพราะนั้นก็จะมีอุบัติเหตุทางถนนอยู่เป็นจำนวนมากเพราะนี่ก็เป็นสิ่งที่เทศบาลจัดบริการสาธารณะเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลจากข้อมูลสถิติตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันพบว่าศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลนครรังสิตได้ให้บริการผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตประมาณ 4,000 คนต่อปีหรือหลายหมื่นคนและไม่เกิน10นาทีนะครับหน่วยกู้ชีพกู้ภัยก็จะเดินทางมาถึงที่หมายครับจากนั้นก็จะเข้าไปรับผู้ป่วยเพื่อนำไปส่งโรงพยาบาลให้ถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัยครับด้วยความพร้อมของศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลนครรังสิตทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสามารถเข้าถึงบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือได้ทันท่วงทีสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนนอกจากนี้ที่ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยยังให้บริการเชิงสร้างสรรค์อีกด้วยอาทิการบริการรับส่งผู้เจ็บป่วยตามแพทย์นัดปกติให้คำปรึกษาแนะนำการช่วยเหลือดูแลตนเองตามหลักการปฐมพยาบาลขั้นต้นส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลตามแพทย์สั่งเพื่อการรักษาโรคและออกหน่วยบริการประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมตามงานต่างๆที่ทางเทศบาลจัดขึ้นครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ณรงค์ชัยปลื้มชัยนะครับเป็นพยาบาลอยู่ประจำศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลนครรังสิตนะครับสวัสดีนะครับพี่ครับพี่ณรงค์ชัยหน้าที่ของเราทำอะไรบ้างครับอยู่ที่นี่มีหน้าที่ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยนะฮะผู้ประสบเหตุต่างๆผู้ป่วยติดเตียงทำหน้าที่ตามนโยบายของเทศบาลนครรังสิตที่เขาทำหมายนโยบายให้เราคือศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลนครรังสิตเนี่ยจะเปิดให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งท่านนะครับพี่คมสันหันสาครับเป็นเจ้าหน้าที่ EMT ของศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลนครรังสิตนะครับหัวใจสำคัญครับพี่ของการเป็นกู้ชีพกู้ภัยพี่คิดว่าคืออะไรครับหัวใจสำคัญหนึ่งอย่างหนึ่งเลยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยต้องมีจิตใจอาสาจิตใจที่เป็นบริการ
ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับอย่างน้อยเนี่ยใจเรามีใจแล้วยังอื่นเนี่ยเดี๋ยวตามมาทีหลังครับบริการรวดเร็วปลอดภัยสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ใช้บริการจากการทุ่มเททำงานเพื่อพี่น้องประชาชนทำให้ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลนครรังสิตได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมากมายอาทิรางวัลการบริหารจัดการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่นระดับท้องถิ่นในอปท.ประจำปี2557รางวัลชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่นระดับเขตประเภทเบสิกปี2554รางวัลอันดับ1การนำเสนอแบบอย่างที่ดีด้านการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นที่จังหวัดปทุมธานีปี2554รางวัลชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่นระดับเขตประเภท FR ปี2553รางวัลศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการและชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่นระดับเขตปี2552และรางวัลรองอันดับ1แนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี52และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับเทศบาลนครรังสิตจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน SOS ขึ้นมานะครับโดยทุกคนสามารถดาวน์โหลดมาเก็บเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือแบบนี้นะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถติดต่อกับหน่วยกู้ชีพกู้ภัยของเทศบาลนครรังสิตได้ตลอด24ชั่วโมงครับ